นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังคุยกับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุบัติเหตุนะครับของโลกนี้และของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามาว่าต่อครับพี่อุ้ยมันนี่เราว่าไป4ด้านนะพี่อุ้ยนะเมื่อกี้อาจจะ3ด้านเนาะ3ด้านเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการด้านถนนปลอดภัยแล้วอีก2ด้านเมื่อกี้พูดถึงมอเตอร์เวย์สาย9สาย7สาย7ถูกมั้ยคะที่เป็นถนนเป็นทางด่วนนะคะเป็นทางด่วนที่ทางด่วน2สายเนี้ยเป็นทางด่วนที่เขาเรียกอะไรคะถ้าในภาษาคนที่ทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนจะบอกว่าทางในฝันเพราะอะไรคะเราไม่ยอมให้มีทางตัดผ่านหรือเชื่อมต่อโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีและก็ไม่มีรถที่มีความเร็วต่างกันวิ่งอยู่บนถนนสายนี้ถูกไหมคะเราเอามอเตอร์ไซค์ออกไปเอารถสามล้อออกไปเอาคนเดินเท้าเข้าไปยกเว้นมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะคะนี่ขอแถมนิดนึงว่าเราไม่อยากเห็นนะคะรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจบนทางด่วนใช้รถยนต์ได้ไหมแล้วอย่าย้อนสอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าเราเป็นห่วงนะคะอันนี้แต่ว่าประเด็นหลักจะอยู่ที่การใช้ความเร็วถนนสายอื่นเราจะให้ความเร็วอยู่ที่110ครับบางช่วงของมอเตอร์เวย์เราให้120ครับนะคะแต่ว่ายังมีรถบางคันวิ่งเกินนั้นอื้อเราไปดูGPS จับรถที่วิ่งอยู่แล้ววิ่งเกินขึ้นมาแดงหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากราฟให้คุณให้ดูนะคะว่าจะเห็นสีแดงอยู่บนเส้นทางหลักแล้วก็เป็นรถสาธารณะเราบังคับใช้กฎหมายได้ไหมพี่อุ้ยมันวิ่งช่วงสั้นนะคะกว่า GPS พวกนี้ไม่ได้เป็นเรียลไทม์ถูกไหมคะกว่าจะส่งข้อมูลเข้ามา1สัปดาห์ละแต่ถ้าเป็นเรียลไทม์เนี่ยค่ะอย่างรถของการแพทย์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราสามารถบอกได้แจ้งเตือนได้ตอนนี้คุณใช้ความเร็วเกินนะครับค่ะอันนี้แจ้งได้บอกได้เลยถ้ามี GPS ติดตั้งถ้าอย่างนี้หมายความว่าอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกใช่ไหมฮะกรมการขนส่งทางบกก็พยายามจะมอนิเตอร์นะคะติดตามแล้วก็ออกใบสั่งค่ะแล้วก็จะดูว่ามีบริษัทไหนมีรถตรงไหนยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าคนขับยังถ้าเราพูดถึงวินรถตู้อะที่เกิดอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์บ่อยๆเนี่ยนะก็ยังขับเร็วอยู่ค่ะเราไปสัมภาษณ์ในชีวิตจริงก็คือหนึ่งเขาทำเที่ยวค่ะวิ่งรอบทุกรายได้อยู่ที่เที่ยวถูกค่ะจำนวนเที่ยวที่ทำมันเลยทำให้อุบัติเหตุตรงนี้ค่อนยังสูงสูงแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าบนมอเตอร์เวย์มีสัญลักษณ์เตือนถูกไหมคะให้วิ่งห่างกัน2วงกลมเนี่ยทิ้งค่ะเราเคยทดลองไหมคะว่าถ้าเราห่างตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นคะเราจะเจอมนุษย์ปาดยังไม่พอนะคะบีบแต่ไล่แล้วก็เปิดไฟไล่ด่าเราว่าทำไมทิ้งระยะห่างทำให้รถเขาติดหรืออะไรก็ตามนั่นเป็นความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยที่ผิดพลาดถูกไหมคะอันนี้ถามว่าในเรื่องของถนนปลอดภัยเราทำดีมากแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมความปลอดภัยของถนนที่ดีไปสู่เขาเรียกอะไรพฤติกรรมการใช้อย่างเหมาะสมได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลดความเร็วที่เราพูดกันค้างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะประเด็นนี้ต้องถูกนำมาคุยแล้วก็บังคับกันอย่างเข้มงวดในฐานะพี่อุ้ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะมีคนเสนอเรื่องความเร็วครับพี่อุ้ยเขาเสนอว่าความเร็วถนนทางหลวงเนี่ยควรอยู่สัก90ในเมืองสัก50อันนี้พี่มีความเห็นยังไงครับจริงๆแล้ว90เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกน่าจะ 70-80 ประเทศ 80% ของประเทศในโลกเนี่ยใช้กันนะคะครับเขาจะให้ใช้110หรือ120ได้เนี่ยบนเฉพาะมอเตอร์เวย์ถนนที่ไม่มีแอคเซสไม่มีทางตัดผ่านแล้วก็ไม่มีถูกค่ะไม่มีรถที่มีความเร็วต่างกันอันนั้นได้บ้านเราอย่างเห็นแล้ว90ยังไม่ปลอดภัยเลยค่ะถูกไหมคะเคยคุยเรื่องรถพยาบาลตอนนั้นบังคับให้ใช้80นะคะ ออกประกาศไป3เดือนแรกค่ะนักนัฐการโดนด่าอยู่คนเดียวนะ ด่าเยอะแต่ว่าตอนหลังพอมีคนเข้าใจแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลดความเร็วลง
อุบัติเหตุหรือความรุนแรงของอุบัติเหตุลดลงทันทีใช่ครับพี่วุ้ยเห็นปุ๊บเบรกทันเอาอยู่ควบคุมได้ถูกไหมคะจะชนคนข้างถนนจะชนมอเตอร์ไซค์คุณระวังได้หมดเลยถูกไหมคะยิ่งถ้าเข้ามาในเมืองในเขตเมืองที่บอกว่าพี่แจ็คบอกว่า50ได้ไหมนะคะ50ยังเร็วไปด้วยซ้ำในเขตเมืองในชุมชนนะคะในชุมชนเนี่ยอยู่ที่30 40เท่านั้นล่ะค่ะเพราะอะไรคะเรา30 40ชนมอเตอร์ไซค์ชนรถจักรยานชนคนเดินเท้าเราเบรกอยู่ค่ะเขาไม่ตายนะไม่เสียชีวิตนะเกิน50ไปไม่เหลือค่ะนะคะความทนทานของร่างกายมนุษย์ที่มีแรงของการปะทะจากรถยนต์นะคะไม่สามารถทนได้นะคะที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียชีวิตเกือบหมดค่ะแต่ถ้าลดลงมา30ถึง40อันนี้ในเขตชุมชนหน้าโรงเรียนหน้าอะไรหน้าตลาดสดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อยู่ที่30เลย50เนี่ยเป็นทางในเมืองปกติที่ไม่พลุกพล่านค่ะอันนี้เชียร์เลยค่ะก็เคยคุยกับคุณหมออนุชาที่สำนักงานแพทย์ฉุกเฉิน คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิตที่เกิดเหตุถูกค่ะส่วนมันรุนแรงไงคะส่วนถ้าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยEMS เข้าไปรับได้แล้วเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยอัตราการรอดจะสูงถูกค่ะแต่ความรุนแรงที่พี่อุ้ยพูดถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราชนกันมันมีความรุนแรงค่ะมันมีความรุนแรงอยู่แล้วถูกไหมคะความเร็วที่ชนเนี่ยถามคนขับนี่ตอบอัตโนมัติพี่ขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่คะ90ไม่เกินนี้แต่พอไปดูระยะทางจากต้นทางมาจนถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะเรารู้ว่าเป็น100โอ้เกิน100ค่ะครับนะคะเกิน100ทุกครั้งทุกกรณีที่สอบสวนมาครับมีหลายกรณีที่ถูกชนนะคะเช่นบางคนหลับในแล้วมาพุ่งชนรถอีกคันนึงถ้าเรารู้ระยะวิ่งหรือว่าความเร็วนะคะเราจะเห็นเลยว่ารถที่วิ่งความเร็วน้อยกว่าต่ำกว่า80นะคะเขาสามารถเบรกได้เปลี่ยนทิศทางได้แล้วก็ความรุนแรงนั้นลดลงทันทีครับมันเพิ่มความรุนแรงในเห็นได้ชัดมากนี่คือประเด็นที่4ละประเด็นที่4นะคะประเด็นที่4ละครับจริงๆเป็นจริงๆถ้ารวมภาพรวมนะมันจะอยู่ในประเด็นที่3ประเด็นที่4ไปพูดถึงเรื่องรถปลอดภัยหรือพาหนะปลอดภัยครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องพาหนะปลอดภัยเนี่ยมันรวมถึงเรื่องคนใช้ถนนที่ปลอดภัยด้วยนะอันนี้เป็นภาระหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกอย่างรถปลอดภัยเนี่ยพี่อุ้ยด้วยเทคโนโลยีรถปัจจุบันนะฮะก็มีระบบทั้งแอคทีฟและแพสซีฟเข้ามาช่วยทั้งแอคทีฟแพสซีฟแต่ว่าเวลาโฆษณาขายรถขายอะไรเป็นลำดับแรกคะความเร็วเห็นไหมคะคมันขัดกันกับเรื่องความปลอดภัยเนาะจะมาทำรถให้มันช้าลงสมรรถนะน้อยลงเพื่อจะคุณจะปลอดภัยไม่มีคนซื้อแต่เดี๋ยวนี้มันอย่างระบบแอคทีฟและแพสซีฟที่ว่าการระวังป้องกันก่อนชนหรือระบบระวังป้องกันหลังจากชนแล้วมันก็มีคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถหรือว่ามีกำลังซื้อนะคะในรถประเภทนี้นะก็ถือว่าในเรื่องของรถปลอดภัยเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่ร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่ตรวจสอบสมรรถนะหรือว่าตรวจความพร้อมนะคะแต่ว่าเจ้าของรถอะค่ะจะต้องมีความรู้ในการป้องกันตรงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นหลักของเรื่องพาหนะปลอดภัยจะอยู่ที่ยูสเซอร์หรือผู้ที่ใช้รถเพราะฉะนั้นกระบวนการใบอนุญาตทั้งระบบจะต้องควบคุมได้เราจะเห็นว่ากรมการขนส่งทางบกออกมาเข้มมากเลยในช่วงปี59เห็นไหมคะพักนะคะพักใช้ใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตนะคะในกรณีที่เห็นชัดเจนปรากฏชัดเจนเลยอันนี้ดีค่ะแล้วก็ยังต้องทำอีกทั้งระบบเลยที่กำลังพัฒนากันอยู่ในเรื่องของกระบวนการใบอนุญาตขับรถใหม่ครับค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกค่ะแต่ว่ามีความพยายามเพราะมีคนบอกว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นผู้ร้ายไม่จริงทั้งหมดเป็นผู้ร้ายเพราะการอนุญาตให้ใช้รถก็จากกรมการขนส่งทางบกการผลิตผู้ใช้รถอนุญาตให้ขับได้ก็คือกรมการขนส่งทางบกอันนี้เป็นความรู้สึกของหน่วยงานอื่นที่ร่วมทำงานกันมาเข้มข้นถูกค่ะเราจะถ้าเราไปใกล้ชิดหรือทำงานร่วมกันเราจะเห็นเลยว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะคะพยายามอย่างยิ่งยวดนะคะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเรื่องความปลอดภัยทั้งระบบนะคะการหามาตรการนโยบายออกมาเรื่อยอันนี้เราเห็นเราก็ต้องยอมว่ารอเวลาให้หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วเราจะเห็นเลยว่าเมื่อสิ้นทศวรรษเราจะร่วมกันทุกฝ่ายมันจะเห็นลงเรื่อยๆแต่มีอีกประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราบอกว่าประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครนะอันนี้ขอชื่นชมกระทรวงการทำงานของทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินสพช.ครับคือจะสพช.อย่างเดียวก็ไม่ใช่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็
ทั้งท้องถิ่นทั้งกู้ภัยทั้งกู้ชีพทั้งหมดเลยเป็นเขาเรียกว่าโพสต์ทรามาแคร์ถูกไหมคะอันนี้คะแนนดีสุดใช่ไหมครับพี่วุ้ยอันนี้เนี่ยเราได้คะแนนในระดับที่น่าชื่นชมคือเป็นตัวอย่างสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ในประเทศที่ยังกำลังพัฒนานะคะหรือว่าประเทศที่ยังทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีประเทศไทยเนี่ยหนึ่งความครอบคลุมค่ะของการให้บริการเราครอบคลุมมากไปถึงชุมชนในทุกตำบลนะคะนะคะโทร1669ถูกไหมคะมาเลยได้รับแจ้งจากตำรวจประสานงานนะคะกู้ชีพกู้ภัยมาถึงท่านเลยนะคะแล้วก็เมื่อถึงแล้วเนี่ยกระบวนการนำจากที่เกิดเหตุเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราพยายามจะทำฟาสต์แท็กนะคะช่วยกันการทำเรื่องนี้ดีแต่ว่าทำไมการตายถึงไม่ลดก็กลับมาที่เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุถูกไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรความแรงความเร็วและความแรงในตรงนี้ถ้าเราช่วยกันในทุกมิติเราจะเห็นเลยว่าเราจะสามารถถอดชื่อประเทศไทยออกจากเป็นที่สองเนี่ยต้องออกแรงอีกเยอะแต่ไม่ได้หมดหวังนะคะยังมีความหวังอันนี้คือจะคุยกับพี่อุ้ยอย่างเงี้ยหมายความว่าจะมาพึ่งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ค่ะประชาชนประชาชนต้องร่วมกันก็จะบอกแล้วค่ะประเทศไทยยังไม่ได้ทำเรื่องจำเป็นอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1เราก็เห็นแล้วเรื่องความเร็วถูกไหมคะความเร็วที่พอดีพอเหมาะแล้วก็ความเร็วที่กำหนดแล้วใช้ได้จริงๆบ้านเราเนี่ยเป็นความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่คนไทยถนนก็ดีรถก็ว่างก็เกินนะคะไม่มีตำรวจอยู่บนถนนเราไม่มีระบบเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีมาช่วยตำรวจถูกไหมคะในการที่จะจับปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดเรียลไทม์เกิดวิ่งผ่านจุดใดจุดหนึ่งปุ๊บขึ้นโชว์เลยคุณขับเกินนะถูกไหมฮะไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวนะคะใบสั่งนี้ต้องออกไปรอคุณไว้แล้วถูกไหมคะบอกแล้วแล้วต้องมีการบังคับใช้ได้จริงๆใช่ไม่ใช่รับไปสั่งไปแล้วเฉยไม่สนใจก็ได้เฉยก็ไม่มีการบังคับให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องโดนลงโทษนะโดนลงโทษค่ะมันก็ทำให้เขามันต้องเชื่อมต่อถูกไหมคะกับผู้ใช้รถใช้ถนนกับการไปยื่นขอต่อใบอนุญาตหรือยื่นขอต่อพ.ร.บ.หรือทะเบียนรถถูกไหมคะอันนี้ก็มีความพยายามนะคะที่จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลของตำรวจแล้วก็กรมการขนส่งทางบกให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามเกินมา3ครั้ง4ครั้งคุณต้องเสียค่าปรับ คุณต้องมีคะแนนรวมเกินกี่คะแนนพักเพิกถอนหรือยกเลิกการใช้แล้วพักก็ต้องพักจริงๆถูกค่ะไม่ใช่พักใบอนุญาตแต่ก็อย่าขับรถอยู่ทุกวันอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้คนไทยเป็นเนาะค่ะเราจะเห็นว่าประเทศที่อยู่1ใน20ของประเทศที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งรวมประเทศไทยด้วยนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นทางด้านแอฟริกานะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนครับเราเนี่ยก็อยู่กึ่งๆกันเนาะเกือบจะพ้นภาวะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแต่เรายังตกอยู่ในมิตินี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันใช้พลังในการขับเคลื่อนไปอีกเยอะเลยครับค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าให้คะแนนผู้ทำงานในทุกกระทรวงนะคะเราเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเราให้80ถึง100อ่ะนะคะเราทำยังไงข้อมูลพวกนี้นะคะฟีลลิ่งหรือความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ขับรถคุณต้องปลอดภัยกลับมาถึงบ้านกลับมาหาครอบครัวเนี่ยนะต้องเกิดขึ้นในประชาชนนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญอยู่แต่กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องวินัยจราจรถูกไหมคะอันนี้ประชาชนช่วยกันได้ได้ต้องช่วยกันต้องมีวินัยตัวเองให้มากขับรถอย่าสวนเลนถูกค่ะไม่สวนไม่แซงไม่เร่งความเร็วไม่ทำให้ตัวเองเป็นต้นเหตุถูกไหมคะของสาเหตุอุบัติเหตุบางทีสองคันที่ชนกันไม่ใช่ต้นเหตุทั้งคู่แต่เป็นผลสุดท้ายคันที่เป็นต้นเหตุออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วเราจะเห็นในคลิปวิดีโอใช่ไหมคะขับปาดหน้าแซงคนอื่นในระยะกระชั้นชิดตัวเองหลุดอยู่คนเดียวแต่คันหลังชนกันอีก 7-8 คันอันนี้เป็นต้นเหตุว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นเป็นเรื่องของประชาชนนะคะครับก็อันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ปัจจัยของโลกนะครับในช่วงปัจจุบันนะครับซึ่งมีของเมืองไทยด้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังที่ท่านดร.รัฐการวัญญาเนศได้พูดถึงนะครับแล้วออกไปปรับพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนนะครับมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อช่วยประเทศเรานะครับที่ผ่านครึ่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนแล้วนะคะนะครับ5ปีแล้วเราเหลือเวลาอยู่อีกแค่5ปีทอง
นะซึ่งเราต้องช่วยกันทุกด้านทุกคนทุกหน่วยงานก็มีเจ้าหน้าที่อย่างนี้แหละครับที่ต้องไปนั่งที่ประชุมกันแล้วก็ไปดูเพราะว่านะครับที่สัตยาชาติที่เรารับนโยบายมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากนะครับแล้วหวังว่าผมได้เจอพี่อุ้ยเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่อุ้ยครับขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยในการเดินทางเช่นกันครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับครับผมครับแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ